วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันช่วงเมื่อพบไฟนะคะพี่น้องค่ะก็น้องโน้ตคะเคยได้ยินคำว่าคริสเตียนอุ่นๆไหมคะคือยังไงคะคือไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นค่ะไม่ร้อนอุ่นๆใช่แต่ว่าแขกรับเชิญใช่ค่ะแขกรับเชิญวันนี้นะคะเขาเคยเป็นคริสเตียนที่แบบว่าอุ่นๆนะคะอุ่นๆกับพระเจ้าแล้วก็คนรอบข้างก็ยังไม่เห็นคำว่าครบบริบูรณ์ในชีวิตของเขาอะค่ะวันนี้เป็นใครเอ่ยแขกรับเชิญของเราน่าสนใจนะค่ะมาพบกับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะก็จะเป็นครูออร่านะคะสิริกันดานาจำปาค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูออร่านะคะสวัสดีค่ะก็อยากให้ครูออร่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงมาเป็นคริสเตียนค่ะทำไมถึงรับเชื่อรับเชื่อแบบงงอยู่นะคะเป็นคนที่คิดเยอะแล้วต้านพระเจ้าตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเห็นป้ายสีเหลืองที่สูงๆพระเยซูเป็นพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอุ๊ยเนี่ยจะมาดึงเราจะมาดึงศาสนาพุทธให้ล่มตามที่มีคนทำนายแน่เลยอีก 2,000 ปีศาสนาพุทธจะต้องล่มอะไรอย่างนี้เราต้องเข้มแข็งไว้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมีวิญญาณที่ต้านพระเยซูตั้งแต่เด็กใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนคิดเยอะแต่พอตอนเราอยู่ปี2ไปเยี่ยมเพื่อนที่รามแล้วก็ไปโบสถ์ที่รามแล้วเราก็เห็นแบบเฮ้ยทำไมเขาทำอะไรแปลกๆเราก็พยายามฮึบไว้ไม่นะไม่อย่านะแต่เรารักเพื่อนมากเราห่วงเพื่อนคนนั้นค่ะเห็นมีบอกกับเพื่อนว่าอะไรบ้างนะคะอ๋อตอนมัธยมนิสัยต้านพระเจ้าก็มีอีกเรื่องนึงก็คือตอนที่เราอยู่มัธยมอยู่ม.5เพื่อนไปติวที่ขอนแก่นแล้วเพื่อนก็โทรมาดีใจมากได้เข้าโบสถ์เฮ้ยเธอฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะศาสนาคริสต์เขาดีเนาะเขารักกันน่ะฉันรู้สึกมีความสุขมากเธอหยุดใจเย็นๆฟังเรานะเนี่ยก็ใส่เพื่อนคืนกลับ บอกว่าเออเธอรู้ไหมศาสนาของเราอ่ะคำสอนมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตไงแต่ว่าคริสต์น่ะเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาแปลมาเป็นภาษาทุกภาษาเขาพูดง่ายไงแล้วเขาก็ใช้คำพูดมนุษย์มันก็ง่ายไงเธอแต่เธอรู้ไหมมันเขากำลังมาเผยแพร่ศาสนาทำให้ศาสนาเราล่มจมไม่ได้นะไม่ได้เพื่อนก็เชื่อเราค่ะหนูก็เป็นตัวเอที่ทำลายต่อต้านที่ต่อต้านคริสเตียนคนที่เชื่อคริสเตียนเหมือนอาจารย์เปาโลเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปกุดหัวคริสเตียนเขาอาจจะบอกว่าได้คำพูดอะไรเงี้ยเนาะค่ะก็เป็นหนึ่งสองเรื่องที่จำภาพตัวเองตอนเด็กๆได้แล้วก็ขอโทษพระเจ้าไปแล้วค่ะแล้วก็มันก็มีผลคือทำให้เราพอไปโบสถ์เราก็ไม่เอาพระเจ้านะแต่มันยังไงไม่รู้อ่ะเราอยากไปหาเพื่อนคนนี้แล้วเพื่อนคนนี้ก็จะพาเราเข้าโบสถ์ทุกครั้งเราจากที่มอเกษตรเดินทางไปหาเพื่อนเองเด็กบ้านนอกไม่เดินทางก็งมไปแต่เราก็อยากไปอะค่ะอยากไปไม่รู้เป็นไรอยากไปหาเพื่อนคนนี้ที่รามไปเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งซึ่งมันแบบเราไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะไม่ได้ไปผับไม่ได้ไปอะไรเลยแต่เราอยากไปหาเขาแล้วเขาก็พาเข้าโบสถ์ทุกครั้งเราก็เข้าแต่เอาไหมไม่เอาปีนึงค่ะไม่เอาพระเจ้าเลยไปดูไปสังเกตการแล้วก็แบบเออชอบคำเทศค่ะชอบเออดีเนาะให้รักศัตรูอะไรเงี้ยยากนะเออมันยากอ่ะเราก็เลยเปิดใจแต่ให้ยกมือให้นมัสการพระเจ้าอุ๊ยเรามีพระพุทธเจ้าของเราไม่เอาค่ะเออดีก็เริ่มเปิดใจกับเพื่อนดีแล้วอยู่อย่างนี้แหละเธอดีมากเลยแล้วเราก็เริ่มเห็นแบบคนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์นะคนนั้นเขาเป็นแบบเป็นนักวิชาการตำแหน่งใหญ่นักธุรกิจอ้าวเฮ้ยทำไมเขาเชื่อพระเจ้าวะเราก็เริ่มแบบค่อยๆละลายใจเราแล้วก็พอได้อยู่ในชุมชนปุ๊บพอมามอเกษตรเขาก็หาชุมชนให้เราอยู่เราก็เข้าโบสถ์อีกแต่เราไม่เชื่อแต่นั้นก็ยังไม่รับเชื่อสักทีนึงใช่ค่ะจนไม่รับเชื่อจนปี2ถึงรับเชื่อใช่ค่ะก็ตัดสินใจรับเชื่อดีกว่าก็ดีชุมชนดีแล้วก็เห็นรีวิวประสบการณ์คำพยานคนอื่นๆที่เขาบอกเขาก็ไม่ได้นิสัยดีแบบนี้ที่เราเห็นนะแต่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนเขาเราก็เลยเออว่ะเราก็ไม่ใช่คนนิสัยดีเราก็อยากให้พระเจ้าเปลี่ยนบ้างเราก็เลยผูกพันตัวอยู่ในคริสตจักรในแคร์ไปโบสถ์ไปแคร์มาตลอดค่ะซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้อยู่ในไฟใช่ไหมคะนานมากเพิ่งมารู้จักไฟประมาณ5ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตอนที่เป็นคริสเตียนนะคะก็เราก็คิดว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ไปโบสถ์ไปโบสถ์เนี่ยคือไปนมัสการอย่างเดียว
แล้วก็ให้เราได้ฟังว่าอุ่นนี่คืออุ่นยังไงเอออุ่นยังไงที่เรียกตัวเองว่าอุ่นคือแบบทำก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพราะว่าเราฟังพระวจนะเรารู้ว่าแบบว่าพระเจ้าบัญญัติให้เราต้องไปเข้าโบสถ์เราก็ต้องเชื่อฟังเหมือนคริสเตียนศาสนานะคะคือไม่มีพระวิญญาณเลยไม่รู้ว่ามีสามพระภาคแต่เราไม่เคยคุยกับพระวิญญาณไม่เคยคุยกับพระบิดาอธิษฐานขอก็อธิษฐานขอผิดขอก็ขอแค่ลงท้ายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เราไม่ได้ทราบว่าจริงๆเราสามารถใกล้ชิดกับพระบิดาได้ขอพระบิดาโดยผ่านพระวิญญาณนะให้พระวิญญาณคุยกับเราช่วยเราแล้วก็ลงท้ายด้วยความเชื่อมั่นในนามพระเยซูอย่างเงี้ยเราไม่มีความเข้าใจด้านนี้ค่ะห่างไกลกับพระบิดามากพระบิดาคือใครหรอพระวิญญาณคือไม่เคยคุยเชื่อพระเจ้ามา10กว่าปีก็ไม่ได้คุยกับพระวิญญาณมากเท่าไหร่นะคะแต่รู้นะเรารู้ค่ะแต่เราไม่เอาตัวไปสนิทเราก็อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าต้องทำตัวดีเหมือนพระเยซูพระเยซูแบบรักผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นคริสเตียนที่ก็พยายามที่จะไปโบสถ์ไปแคร์พยายามไม่ขาดค่ะไปด้วยกำลังของเราใช้กำลังใช่ค่ะแต่บางทีเราก็เหนื่อยไม่ได้อยากไปอ่ะงอแงขี้เกียจเป็นคริสเตียนที่ขี้เกียจฝากคนอื่นอธิษฐานเผื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมันก็เลยมันอุ่นมันไม่มีไฟเหมือนที่นี่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ออกไม่ได้หลงหายแต่เราก็ไปโบสถ์แต่ก็ไปแบบงั้นๆแหละอะไรอย่างงี้ไม่เคยหลงหายเลยและกลัวเรื่องผิดบาปมากเป็นธรรมบัญญัติมากค่ะใช่เห็นว่าเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อนี่ก็คือเราจะไม่ได้คุยด้วยเลยถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะคุยค่ะแต่จะไม่เอาตัวไปคบไปผูกพันเราก็แบบกลัวว่าเราจะไปในทางโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแอบจัสเขาในใจแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะดีอยู่ดีกว่าเขา ทั้งที่ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทราบมาว่าคุณแม่ยังไม่ตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้รับเชื่อใช่ไหมคะแล้วจุดที่ทำให้เรามารู้จักไฟรู้จักไฟก่อนเป็นยังไงบ้างคะถ้ารู้จักแบบมีประสบการณ์จริงๆเลยก็เคยก่อนหน้านั้นเคยรับการวางมือกับอาจารย์หมอแต่เราไปด้วยความที่เราก็ยังเป็นคริสเตียนธรรมบัญญัติอยู่เรารู้ว่าในพระธรรมที่บอกว่าให้บัพติศมาด้วยน้ำและด้วยไฟมีจริงเราเลยเปิดใจไปวางมือกับอาจารย์หมอแต่ว่าชีวิตเราก็ยังไม่อินไม่ได้ศึกษาเพิ่มไม่เราก็ไม่เข้าใจค่ะก็ไม่ได้ถูกสอนอะไรเพิ่มไม่มีประสบการณ์เรื่องไฟแต่พอไปรับการวางมือกับอาจารย์คมเอกที่อุบลชีวิตเปลี่ยนจากนั้นค่ะอะไรแปลกๆที่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณก็เข้ามาในชีวิตเราก็เลยได้เข้ามาที่ไฟแล้วคุณแม่ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราค่ะอะไรที่แปลกๆนี่คืออะไรเหรอคะครูออร่าอย่างเช่นกลับมาจากประสบการณ์แรกเลยคือพูดภาษาแปลกๆได้1ชั่วโมงจับเวลาด้วยคือมันมีสติอะค่ะแต่ปากมันหุบไม่ได้เอาแล้วเรานอนอยู่ห้องใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่เราต้องเอาหมอนปิดปากตัวเองไว้แล้วก็ภาษาแปลกๆภาษาแปลกๆไปจนแบบพระเจ้าถ้า1ชั่วโมงหนูพอนะอะไรเงี้ยแล้วคือแต่ก่อนเราก็รู้ว่าภาษาแปลกๆมีจริงแล้วเราพูดได้แต่เราพูดไม่เกิน5นาทีมากสุดนี่คือ5นาทีนะคะแต่ครั้งนั้นน่ะ1ชั่วโมงเราโอ้พระเจ้าถ้า1ชั่วโมงหนูขอพักแสดงว่ามาภาษาแปลกๆนานๆเนี่ยมาอยู่ที่นิวายหรือเปล่าคะหรือว่ายังค่ะไปจากที่บ้านที่ศรีสะเกษไปรับการล้างมือที่อุบลกลับมาปุ๊บคืนนั้นก็เลยภาษาแปลกๆก็ภาษาแปลกๆเลยค่ะกำลังล้างจานอยู่ปากเปิดแล้วก็ภาษาแปลกๆจนล้างจานเสร็จเข้าห้องนอนรีบเข้าห้องเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเราพูดอะไรไม่รู้เราหยุดไม่ได้ค่ะมันอัตโนมัติใช่ค่ะและผลของการพูดภาษาแปลกๆทำให้เราเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของการประพฤติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดได้1ชั่วโมงคือเราเฮ้ยพระวิญญาณที่เราขอเราอยากสนิทด้วยมีจริงอ่ะแล้วเราทำอะไรอยู่เราทำไมไม่คุยกับพระวิญญาณมันก็เลยทำให้เราเปิดใจที่จะฟังอาจารย์คมเอกมากขึ้นจากแต่ก่อนน่ะฟังคลิป YouTube มาเนี่ยเลื่อนผ่านเลยอาจารย์คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพูดไวจังเลยเราไม่เข้าใจเราไปกินอาหารจากทุก YouTube เลยอ่ะทุกโบสถ์นะคะตอนที่อยู่บ้านไม่ได้ทำงานโควิด2เกือบ2ปีอ่ะ
เป็นคริสเตียนแบบที่ต้องเข้าโบสถ์อ่ะแต่เราไม่มีโบสถ์เข้าเราก็เลยหากินเองด้วยกันแบบฟังทุกเรื่องทุกโบสถ์ฟังแต่ก็ไม่เห็นชีวิตจะเข้าใจอึนมึนงงยิ่งกว่าเดิมคือเพิ่งเข้าใจว่ามันคือวิสคราฟใช่ค่ะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยฟังคือเรารู้จักไฟมาแล้วส่วนหนึ่งแหละแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปโบสถ์จริงจังเนาะเพราะว่าเห็นว่าอยู่โควิดเนาะ2ปีก็คือไม่ได้เข้าโบสถ์เลยแต่เราก็หาไฟวิญญาณด้วยกัน YouTube นะก็เหมือนกินอาหารเรื่อยๆนะกินไปทั่วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรับไฟก็ฟังอาจารย์คมเอกเริ่มได้แต่มันไม่ค่อยๆดีขึ้นแล้วจนแบบหยุดทุกอย่างเลยไม่เอาอะไรเลยไม่กล้าเปิดเลื่อนผ่านก็รู้เลยเด้งเลื่อนผ่านแล้วก็รีบเขี่ยทิ้งเขี่ยสายตาทิ้งคือคุมตัวเองในการใช้สื่อได้ทันทีเลยค่ะก็ดูแต่ของอาจารย์คมเอกอาจารย์หมอมาค่ะแสดงว่าก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยในการที่เรามันเริ่มจริงจังก็คือการมาที่นิววายใช่ไหมเราถึงเริ่มมีการแบบว่ามาเดินในไฟอย่างจริงจังถูกไหมครับคือเอาจริงเอาจังแล้วฉันไม่อยากจะอุ่นแล้วฉันอยากจะร้อนขึ้นมาแล้วถูกไหมตั้งแต่พูดภาษาแปลกๆก็เริ่มสัมผัสได้ว่าโลกไฟวิญญาณมีจริงแล้วนะเราก็เลยแบบมีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพค่ะเราก็เลยอยากมาที่โบสถ์ที่เอวาน่าโบสถ์อาจารย์คมเอกเราก็ตามมาพอมาก็ไม่แปลกอยู่ดีๆก็ไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนไออ้วกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆในพระคัมภีร์ก็มีเราเลยไม่ปฏิเสธค่ะแล้วเราก็ร้องไห้แบบตาบวมเลยค่ะวันแรกคือร้องไห้ที่แบบพระวิญญาณรักเรามากคือน่าจะสงสารไอเด็กคนนี้มันไปโดนอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ต่างจังหวัดโดนความคิดโดนสิ่งเก่าๆหลอกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยค่ะพระวิญญาณก็มาชาร์จเราแบบอบอุ่นมากร้องไห้มีกำลังใจขึ้นที่จะใกล้ชิดกับพระวิญญาณมากขึ้นค่ะก็คือว่าได้มีโอกาสสัมผัสไฟแล้วก็เริ่มร้อนขึ้นผ่านการวางมือแล้วก็ยอมรับการวางมือมากขึ้นมาก 100% เลยค่ะค่ะก็อยากทราบอะค่ะว่าเหมือนก่อนนั้นเนี่ยที่เรายังแบบเป็นคริสเตียนอุ่นๆอยู่ค่ะแล้วตอนนี้เรามาเจอไฟและความคาดหวังของเรากับพระเจ้าแล้วก็ประสบการณ์เปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างไหมคะความคาดหวังจากเดิมที่อุ่นๆน่ะใช้ชีวิตต่อสู้ดิ้นรนด้วยการที่ถ้าอยากไปสวรรค์เราต้องทำตัวดีด้วยใช้กลยุทธ์กำลังตัวเองสมองหนอนของเราอะค่ะใช่เราก็พยายามทำเพื่อที่จะให้พ่อแม่เรามาเชื่อแบบแต่ก็ไม่เคยส่งเงินให้นะแต่ต้องก็เป็นคนดีอะกลับบ้านใครป่วยนะฉันต้องไปเฝ้าฉันย่าไม่สบายฉันต้องนวดใครอยากไปทำอะไรฉันพาไปคือเป็นคนเซอร์วิสเป็นคนที่จิตใจดีพูดเพราะอะไรอย่างเงี้ยแสดงความรักต่อคนอื่นเนาะคะแต่ว่าก็ยังเป็นยังที่บ้านก็ยังไม่เห็นความครบบริบูรณ์เขาก็เห็นความน่ารักแล้วก็ปนกับเขาก็สงสารเราเพราะว่าทำไมชีวิตเธอถึงรุ่มๆดอนๆใช้เดือนชนเดือนทำไมทำงานเหมือนจะสูงเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ตกอะไรอย่างเงี้ยทำไมชีวิตเธอเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ทำไมพระเจ้าของเธอถึงเป็นอย่างนี้เราก็แบบร้องไห้อีกขมขื่นไปอีกว่าตัวเองทำให้พระเจ้าเสียใจในตัวเองค่ะเป็นคนที่ก็ชอบฟ้องผิดตัวเองเยอะมากตอนนั้นค่ะก็นุ้ยคะแสดงว่าครูออร่าเนี่ยที่ชื่อออร่าเนี่ยเขาก็เป็นคริสเตียนที่เขารักพระเจ้าเนาะแต่ว่ายังไม่มีไฟพระวิญญาณที่มาชำระล้างจริงๆเนาะก็ทุกคนเห็นว่าเป็นคนดีแหละแต่เขาขาดอยู่ข้อนึงคือการเลี้ยงดูเนาะที่บอกว่าการที่ถูกยกชูหรือการที่ครบบริบูรณ์เนาะเราตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าการที่ได้ครบบริบูรณ์ของเขาเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยน มันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต่อดีกว่าเนาะจุดเปลี่ยนที่ของการที่แบบว่าเขามีครบบริบูรณ์ในการที่มาอยู่นิววายเนาะแล้วก็มาเป็นครูเบ็ดเอลแล้วทำยังไงคุณแม่ถึงรับเชื่ออันเนี้ยเด็ดมากใช่ค่ะก็เกิดจากพระคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้กลับไปอยู่บ้านแล้วเราได้เห็นมองชีวิตชาวบ้านที่พ่อแม่เขามีความสุขเขาชีวิตเขาเป็นยังไงก็คือลูกรับผิดชอบตัวเองได้ลูกรักคุณพ่อคุณแม่กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็มีความสุขเราเห็นแล้วแหละแต่ไอความสุขตรงนั้นมนุษย์คนอื่นที่ไม่มีพระเจ้าก็ทำให้ได้แต่เราก็อยากให้พ่อแม่เราไปโบสถ์ด้วยเชื่อพระเจ้ายอมรับพระเจ้าในเราอ่ะทำไมพ่อแม่ถึงไม่ยอมสักทีเราก็อ๋อเขาต้องเห็นมุมนั้นก่อนเราก็เลยแบบ
พอได้มารับไฟแล้วก็เลยคาดหวังว่าถ้าทำงานแล้วจะต้องส่งเงินไปให้พ่อแม่ชัวร์ก็บอกแม่ว่าแม่หนูทำงานได้เงินเดือนเท่านี้นะคะเดี๋ยวหนูส่งไปให้เท่านี้เขาก็ยอมให้เราเข้ามากรุงเทพแต่พอมากรุงเทพพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นพระเจ้าก็คงรู้ว่าหนูก็อาจจะเอาตัวเองไม่รอดแล้วก็ไม่ส่งอยู่ดีรับปากไปเด็กอาจจะทำไม่ได้พระเจ้าก็ให้มาอยู่กับอาจารย์คมเอกอาจารย์คมเอกก็เทศเรื่องนี้อยู่แล้วก็ประสบการณ์พี่น้องก็พูดเรื่องนี้แล้วเห็นแบบเฮ้ยคนนั้นก็บอกเคแบงก์ก็เป็นจริงเฮ้ยเนี่ยเรื่องนี้เราต้องจริงจังกับเรื่องนี้นะก็เลยลองทำดูถวาย10รถก็ไม่เคยถวายไม่เคยถวายอย่างกับแม่ก็ไม่เคยให้เราก็เลยตั้งแต่เข้ามาเหยียบปุ๊บอาจารย์เทศตัดสินใจเชื่อฟังทำตามทำให้ได้ทุกเดือนก่อน2อันแรกค่ะก็ทำมาตลอดจน11เดือนเริ่มเห็นผลตอน10เดือนหนูเนี่ยแค่แม่พูดว่าพระเจ้าอวยพรนะลูกหนูก็จะน้ำตาตกแล้วค่ะเพราะเป็นที่บ้านก็คือบ้านวัดชุมชนพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านและผลักดันลูกเข้าวัดมาตลอดตั้งแต่เด็กใช่ค่ะแล้วหนูก็รักวัดมากหวงแหนมากใครจะมาทำลายพุทธศาสนาไม่ได้แต่ก่อนอ่ะใช่ค่ะก็เลยแบบมันก็จะพอเราก็เลยรู้ว่าการที่เราเป็นคริสเตียนมันเป็นเรื่องยากแน่เลยที่พ่อแม่เราจะเปิดใจเชื่อเนี่ยแค่ความคิดเรามันก็ผิดแล้วค่ะแต่ว่าคำนั้นมันก็หายไปแล้วเนาะหายไม่เอาค่ะทุกอย่างพอมาที่นี่ก็เจออาจารย์คมเอกพี่คาร่าเพื่อนชุมชนช่วยกันหมดน้องออร่าอย่าพูดน้องออร่าไม่ค่ะก็ช่วยขัดเกลาเราให้แบบหยุดรูดซิบปากแล้วพูดแบบสิ่งที่มันเป็นไปได้ค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในเดือนพอเรามาอยู่ได้10เดือนวันนั้นวันที่26มีนาพระเจ้าพูดด้วยในใจว่าเราส่งไฟไปที่บ้านเจ้านะวันนี้แล้วตอนเย็นคุณแม่ก็โทรกลับมาคุณแม่ก็บอกว่าก็คุยเล่นกันคุยเฮ้ยเหมือนแม่อารมณ์ดีนะเดซี่ก็บอกวิแม่อยู่อารมณ์ดีเอาช่วงเวลานี้บอกแม่ทำลายลูกเขาตัดความสัมพันธ์ให้อยู่ไปเลยสิอะไรอย่างเงี้ยที่ฝากอยู่ไว้กับพระต่างๆแม่ก็ยอมทำตามแต่โดยดีซึ่งเป็นเรื่องที่หนูไม่คิดจะทำไม่กล้าพูดกับแม่เรื่องนี้แต่วันนั้นยอมเชื่อฟังเพื่อนที่ชื่อเดซี่ก็ทำทันทีก็เห็นผลทันทีว่าแม่ก็อวยพรเรามาหมดเลยแม่ตัดความสัมพันธ์ให้จากทุกพระทุกศาสนาพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ขออวยพรให้พระเจ้าอวยพรลูกนะคำนี้หนูก็ร้องไห้แบบคุยต่อไม่ได้ให้เดซี่ไปคุยกับแม่เราก็ไปแอบร้องไห้ของเราอยู่ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ทำลายรูปเคารพที่เราหลงลืมไว้ก็คือกระถางต้นไม้ที่มีลายพญานาค2อันแม่ก็บอกเดี๋ยวแม่ทำให้แม่เขาก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เขาก็ไปจ้างหลานมาทุบให้เขาก็ถ่ายวิดีโอให้เราดูทุบแล้วนะอะไรเงี้ยก็มีความสุขกันเราก็แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะโดยง่ายโดยแบบเพราะว่าพระเจ้าทำใช่เราก็ทำงานของเราที่เบสเอลก็ไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงแต่แม่ก็ทำให้ตอนที่แม่ทำลายแม่รับเชื่อแล้วยังคะยังของคุณแม่จะคือสิบเดือนแรกที่เข้ามาที่นี่พอ11เดือนพี่อ้อกับผอ.ที่อุบลนะคะพาเรากลับบ้านใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่อ้อคุยกับแม่เสร็จแล้วหนูก็เล่นกับหลานเล่นกับพี่น้องคนอื่นๆที่ไปด้วยเขาก็เรียกมาหาแม่มานั่งที่เท้าแม่แล้วเขาบอกว่าแม่อยู่จะรับเชื่อแล้วมาฟังแม่พูดพร้อมกันแม่ก็เปิดปากรับเชื่อผ่านพี่อ้อกับผอ.แล้วหนูก็ยืนหนูก็นั่งที่เท้าแม่แล้วก็อธิษฐานเผื่อแม่ตรงนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แม่เขาพูดด้วยการตัดสินใจของเขาพูดออกจากปากของเขาเองเนี่ยคือสิ่งที่หนูแบบสุดๆแล้วคือไฟจริงๆหนูไม่ต้องคิดแผนการว่าหนูต้องพาแม่ไปกินข้าวหนูต้องจัดฉากนั่นนู่นนี่ซื้อเค้กเลี้ยงฉลองพาเด็กในหมู่บ้านมาหาป้าคนนี้นะมาไหว้มาอวยพรนะหนูชอบทำกิจกรรมที่บ้านค่ะคือให้หลานๆมาแล้วก็กินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อเขาก็สนุกแหละแต่พอเรากลับไปกรุงเทพชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเขาก็แบบเขาก็เป็นห่วงเราอยู่เหมือนเดิมค่ะคือตอนนี้ไม่ต้องคิดแผนนั้นแล้วเพราะว่าพระเจ้าทำแล้วพระวิญญาณทำเองโดยที่เราก็อัศจรรย์ด้วยเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าในการที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะพ่อแม่ก็เห็นว่าชีวิตครบบริบูรณ์แล้วเนาะแล้วก็กลับเป็นแบบมั่นใจในพระเจ้าของเรามากขึ้นเนาะใช่อยู่ในฝ่ายนี้แล้วจริงๆเลยค่ะพี่ปลาไวไวมากค่ะไวมากขอบคุณพระเจ้ามากต่างจริงๆค่ะคือเป็นคนคิดเยอะและทำเยอะด้วยทำแต่ก็ทำแบบคนรู้เท่าไม่ถึงการเป็นคนเขลาจริงๆอย่างที่อาจารย์เทศ
เราต้องมีพระวจนะและมีพระวจนะแต่ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณคือหนูเป็นคริสเตียนที่อุ่นๆก็มีพระวจนะนะแต่เราก็ไม่มีพระวิญญาณเราก็ไม่ตอบสนองสักทีแต่พอมีพระวิญญาณเป็นผู้ช่วยอ่ะมันช่วยให้เราตัดสินใจตอบสนองได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะนะคะก็นะนางโน้ตนะวันนี้ก็ใช่ค่ะก็โน้ตรู้สึกว่าเหมือนพระเจ้ากำลังคุยกับโน้ตเลยค่ะก็โน้ตคิดว่าโน้ตจะต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะจะต้องโอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเยอะขึ้นก็หนุนใจพี่น้องนะคะที่บอกว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์คุณเอกเทศนะคะว่าถ้าพ่อแม่ท่านยังไม่เชื่อนะท่านก็ไปพิจารณาว่าการใช้ชีวิตของเรานะบางครั้งเราประพฤติดีอะไรดีทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งการอวยพรเรื่องของการเงินยังมาไม่ถึงเนี่ยบางครั้งมันก็ยังไม่ครบบริบูรณ์เนาะก็หนุนใจพี่น้องนะคะว่าเคแบงค์ค่ะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะหรือจะเป็นโบโลแบงค์เลยก็ได้นะคะทุกแบงค์เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เชื่อว่าเทปสัมภาษณ์เนี้ยก็เป็นหนุนใจของพี่น้องมากๆเลยนะคะก็เราก็ขอบคุณเนาะขอบคุณแขกให้เราร้อนขึ้นนะคะด้วยไฟพระเจ้านะคะใช่ค่ะแล้วก็จะไม่อุ่นอีกต่อไปนะคะก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะคะช่วงพ่อไฟก็ขอลาไปก่อน